ของรายการแล้วค่ะจากก็ช่วงนี้จะเป็นการพูดคุยตอบคำถามนะครับกันสดสองช่องทางหลักๆครับค่ะทวนช่องทางกันอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะแล้วก็ตามด้วยคำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะถ้าถามเรื่องงานเนี่ยบอกมาเลยก็ได้นะคะว่าทำงานอะไรอาจารย์จะได้ดูให้ลึกลงไปนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะเป็นสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะครับก็นี่เป็นช่องทางหลักๆนะที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารกันแต่สำหรับแฟนรายการที่อยู่ต่างแดนก็ขออนุญาตนะครับถ้าไม่สะดวกก็ใช้วิธีการส่งคำถามผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับเพราะว่าก็ทุกวันนี้ก็มีหลายท่านนะครับที่ฝากคำถามเข้ามานี่เลย address ที่เห็นด้านล่างครับมีละเคิลนะคะ _gs@hotmail.com นะคะในช่วงสุดท้ายช่วงที่4เราก็จะมีการตอบอีเมลหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้นะคะเผื่อไม่ถนัดในเรื่องของจดหมายไฟฟ้าใช่ไหมคะเราก็ยังมีคุณบุรุษไปรษณีย์มาส่งอยู่นะคะที่27/1 หมู่ 4ค่ะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาฮะตอบคำถามแรกกันเลยสำหรับวันนี้ค่ะ SMS แรกของวันนี้นะคะคุณสรินรัตน์นะคะเกิดวันที่6 กันยา 2518ค่ะเวลา18:30นะคะชีวิตมีปัญหามา4 ปีแล้วค่ะทำงานอาชีพด้านไหนถึงจะรุ่งเรืองแล้วก็ถามเรื่องครอบครัวค่ะ6กันยาเลยครับ6กันยา18เวลา18:30ค่ะ ก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับคุณสรินรัตน์คุณสรินรัตน์ไม่ได้บอกวันมาแต่ถ้าดูจากชื่อเนี่ยใช้วรรคสีนำนะครับก็น่าจะมีการปรับแล้วก็ในแง่ของวันที่เกิดก็น่าจะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับคือจริงๆแล้วเอาในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ก่อนละกัน1เลยเนี่ยที่เห็นในดวงก็เตือนสุขภาพนะ2เตือนในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องและ3ช่วงนี้ทำอะไรก็อาจจะติดขัดๆหน่อยแต่ว่าเมื่อเข้าย่าง43นี้นะครับในแง่ของดวงจรปีจรเนี้ยถ้าคิดอยากจะริเริ่มทำอะไรนะครับมันยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือนะและพื้นชะตาเนี่ยมหาอุดเกาะเรือนงานซึ่งเป็นดาวศุกร์ ถ้าคุณสรินรัตน์มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าอาภรณ์ของกินสิ่งสวยงามอันนี้คือกลุ่มที่โฉลกที่สุดและไม่แปลกนะครับที่ถอยหลังกลับไปสักช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าอิทธิพลของพระราหูที่ทับดวงอยู่ไม่เป็นไรฮะปีนี้ถ้ามีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ปิดปุตตะก็เป็นสีด้วยก็ขวนขวายนะแต่ยังอาจจะติดเรื่องของสภาพคล่องอยู่กับบริหารให้ดีฝากทำอยู่2เรื่องเรื่องที่1ครับปีนี้ให้ไปถวายหลอดไฟที่วัดให้ดูวัดนั้นใช้แบบไหนอยากให้ถวายและได้ใช้ประโยชน์ครึ่งโหล6หลอด6ดวงครับ2ในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุอันนี้สำคัญมากเป็นการเสริมชะตาตามหลักมหาทักษะตามตำรับตำราแต่โบราณนะครับช่วงนี้สุขเสวยอายุนะเสวยจนถึงย่าง62เลยก็ควรที่จะบูชาพระปางรำพึงหาเช่ายากหน่อยครับเช่าจากร้านก็ได้ให้พระภิกษุสงฆ์ที่เราเริ่มใส่ศรัทธาให้ท่านเบิกเนตรปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมพระคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาและในวันที่อัญเชิญท่านมาที่บ้านนะครับให้ไปถวายสังฆทานพร้อมกับนะครับปล่อยปลาจำนวน21ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุยาวหน่อยตั้งใจทำนะครับหัวใจความรักเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองความรักความสัมพันธ์เนี่ยปี2ปีนี้ประคับประคองหน่อยถ้าผ่านได้ก็ยาวค่ะท่านต่อไปเลยค่ะในสมัยต่อไปนะคะเกิดวันศุกร์ที่2 มีนา 2528ค่ะเวลา9:35 นถามเรื่องการงานมีองค์เทพเทวดาคุ้มครองไหมคะจ้ะเป็นคนวันศุกร์ คือจริงๆแล้วของคุณเนี่ยแนวโน้มลัคนาน่าจะเป็นลัคนาเมษนะครับเทวดาที่คุ้มครองลัคนาราศีเมษจริงๆเนี่ยก็คือเทวดาพระอังคารก็ควรจะหาโอกาสไปกราบสักการะนะพระพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนก็ได้อันนี้เรื่องที่1 2ในแง่ของพระเคราะห์ที่ดูแลคุ้มครองดวงชะตาที่เข้าเสวยอายุตามหลักมหาทักษานั้นนะครับช่วงนี้จันทร์เสวยคนละเรื่องกันนะเมื่อกี้คือดาวเขาเรียกว่าเทวดาที่คุ้มครองราศีเกิด
แต่พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้จนถึงย่าง40คือพระจันทร์นะครับถ้าสะดวกก็ไปที่นี่เลยฮะองค์พระปฐมเจดีย์ไปกราบสักการะองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์เช่ามาบูชาด้วยนะครับนะพุทธังอาราธนังกะโรมิธัมมังอาราธนังกะโรมิเนี่ยจะเป็นคาถาบูชาพระร่วงร่ายจนจบควบคู่กับอิระชาคตะละสาวันละ15จบนะอัญเชิญบูชาที่บ้านแล้วก็เขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านค่ะ SMS ต่อไปเลยค่ะขาดเงินลำบากมากๆค่ะป่วยนะคะบ้านแฟนโดนยึดถามเรื่องโชคนะคะพ่อก็ป่วยค่ะคุณกนกกรวลีนะคะเกิดวันที่6มีนา2511ค่ะเป็นคนพุธกลางวันแต่ไม่ได้บอกเวลามาค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะก็ไม่เป็นไรฮะก็ตรงกับวันพุธแหละนะครับก็น่าจะก่อน6โมงเย็นนะครับขายปลาเดี๋ยวเอาทีละส่วนก่อนตอนนี้ในดวงที่เห็นชัดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกาลีเนี่ยสัมพันธ์ถึงเรือนงานสัมพันธ์ถึงเรือนเงินสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็คู่อาจจะมีปัญหาคู่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอริหมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยอริหมายถึงภาระหนี้สินทำอะไรติดขัดนะเกณฑ์ในเรื่องของงานลองดูนะครับปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือการจรนะสมมติถ้าคุณขายปลาหมึกกรอบผมก็คาดหวังว่าคุณคงไม่ได้หยุดประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดทั้งวันอาจจะมีจุดขายมากกว่า1แห่งในแต่ละวันและย้อนมาดูในระยะยาวของกินฉลกไหมค่ะปลาหมึกกรอบหรือว่าบะหมี่ดีคะสุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูอ่ะจริงๆไม่เชียร์ที่เด่นกว่าในดวงชะตาลองดูนะถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนนะครับขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้น่าสนใจหรือถ้าไม่อยากจะลงทุนก็ทำในเรื่องของลักษณะพวกอาชีพงานขายตรงก็ได้อันนี้ยืนยันว่าดีกว่านะของกินเหมือนจะดีแต่ไม่ดีฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันนะครับปีนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพนะครับกับพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึงก็ได้อย่างที่วัดหัวลำโพงก็ได้วัดพระปราชัยก็ได้หรือแม้กระทั่งตามวัดวาอารามที่ก็เปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นครับโชคมีไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ใช่อ่อนแล้วเนี่ยในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ปีนี้ดูแลดีๆนะเป็นอุตสาหะนะครับก็อาจจะต้องเน้นการรักษาที่มันต่อเนื่องระยะยาวทำบุญเสริมอย่างที่เรียนค่ะ SMS ต่อไปเลยค่ะเป็นคุณผู้ชายค่ะเกิดวันศุกร์ที่10นะคะเดือน8 2527ค่ะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นนะคะเกิดที่เชียงรายลัคนาอะไรคะแล้วก็ลักษณะเนื้อคู่งานโชคลาภแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังค่ะเชียงรายเชียงรายค่ะ 9:00 นถึง 10:00 นเดี๋ยวลองดูครับว่า1ตรงกับวันศุกร์มั้ยถูกต้องศุกร์ค่ะลองดูนะครับว่าจะคาบเกี่ยวหรือไม่ลัคนายังคงสถิตอยู่ในราศีกันอยู่นะครับสิ่งที่ต้องระวังอันหนึ่งเลยเนี่ยถึงแม้ว่าพระพระสัปดีจะยกออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังจรเข้าเรือนเงินก็โอเคนะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยปีนี้เสาก็ย้ายนะหลัง1ธันวากันเนี่ยให้ระวังอาจจะมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยยุทยานพาหนะนะครับรวมถึงอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจเพราะบรรดาญาติพี่น้องเสียงโชคผมไม่เชียร์นะในเรื่องของเนื้อคู่เป็นอย่างไรปัตตานีโยงมรณะนะครับก็ลงตัวช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัตตานีเป็นสีวงกลมตกถ้าเข้าเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้จะทำให้การคบหายืดยาวมีปัญหาน้อยลงสูงวัยกว่าเรา 6-7 ปีมรณะหมายถึงของที่มีตำหนิอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้ามรณะหมายถึงอยู่ห่างกันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกติหรือว่าคู่ครองอาจจะเดินทางบ่อยและสุดท้ายคนที่ว่านั้นถ้ามีเชื้อสายต่างประเทศจะยิ่งสมรูปจะเป็นครึ่งก็ได้นะเอาเป็นว่าย่าง35แต่งตัวรอฮะวงกลมตกปัตตานีเป็นสีก็มีโอกาสสมหวังนะและเลี่ยงหน่อยเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเลี่ยงในเรื่องของการเล่นแชร์ซื้อหุ้นพวกนี้ก็จะช่วยเสริมมากขึ้นการเสี่ยงโชคในพื้นชะตาไม่เด่นเลยค่ะ SMS ต่อไปเลยค่ะคุณธีรพงศ์นะคะเกิดวันที่6เดือน6 2535ค่ะเวลา 18:35 นะคะเกิดที่จังหวัดกทม.นะคะเบอร์โทร9552ค่ะก็คำจริงตัดเป็นคู่เพราะว่าดาวเนี่ยเขามีความสัมพันธ์เชิงคู่ดาวอยู่แล้วพฤหัสกับจันทร์นะครับเป็นดาวคู่ธาตุดินก็เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงครับส่วน95ถัดขึ้นมาอีกคู่หนึ่งก็เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วฉะนั้นเบอร์โทรนี้ถือว่าดีค่ะซื้อรถนะคะวันท
ที่23เดือน10ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วค่ะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าดีหรือไม่ดีซื้อไปแล้วนะก็ซื้อไปแล้วก็ถือว่าดีหมดทะเบียนรถ1945ค่ะทะเบียนก็โอเคนะครับอาจจะเป็นมือสองหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ45เนี่ยเขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะครับส่วน19เนี่ยกำลังของพระฤหัสบดีดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับค่ะ SMS ต่อไปเลยค่ะคุณจันทราค่ะเกิดวันที่3ตุลา2542ค่ะเวลาเกิด 21:25 ตรงกับวันอาทิตย์เรื่องเรียนความรักแล้วก็การเงินค่ะตอนนี้น้อง18ขวบนะครับเกณฑ์การเรียนไม่ค่อยดีนะครับในช่วงปีนี้เนี่ยการสอบแข่งขันก็เหนื่อยฉะนั้นเตรียมตัวดีๆหน่อยแต่เรื่องของหัวใจปีนี้ถึงอย่างไรก็หนีไปไม่พ้นนะครับก็มีโอกาสเลยนะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันถ้าโสดก็มีโอกาสจะได้เจอแต่พื้นดวงเรื่องคู่เนี่ยของหนูไม่ค่อยดีเลยไม่อยากให้รีบนะครับคบใครต้องตามใจต้องอ่อนๆตลอดดวงนี้เหมือนกันต้องได้ของเสียแล้วจะไม่เสียต้องได้คนที่มีตำหนินะแต่เอาเป็นว่าปีนี้ดูแลตัวเองดีๆเงินทองเป็นอย่างไรดาวการเงินเป็นเดชเป็นสีผมก็ต้องทายดีนะแต่ให้หนูเนี่ยฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะลูกให้น้องจันทราเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระค่ะSMS ต่อไปเลยค่ะแล้วก็ถวายของมีคมด้วยค่ะคุณหญิงนะคะเกิดวันพุธนะคะเช้าเป็นวันพฤหัสค่ะวันที่7นะคะมีนา2528ค่ะเวลา 4:02 นะคะสัมภาษณ์ผ่านแล้วรอฝึกค่ะงานที่จะไปทำเนี่ยดีไหมคะแคนดี้แล้วก็ถามเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องทำบุญค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอย่างนี้ข้อมูลก็ถือว่าชัดเจนนะจริงๆแล้วงานแคดดี้เนี่ยก็เป็นงานบริการนะครับก็ดวงนี้ถ้าถามว่าคำว่างานบริการก็ได้หมดนะรีเซพชันก็ได้พยาบาลก็ใช่แอร์สจ๊วตพวกนี้ก็คืองานบริการฉะนั้นทุกงานมีคุณค่าหมดกำลังจะบอกว่าดาวจันทร์คืองานบริการอยู่เรือนอลีเนี่ยถ้ามันเป็นงานบริการที่ไม่ได้อยู่กับที่ซึ่งแคดดี้ก็ใช่นะต้องมีการเทคแคร์ดูแลลูกค้าก็ว่ากันไปและยิ่งถ้ามีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติด้วยก็จะยิ่งสมรูปใช้ได้นะใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปแรกเนี่ยก็ต้องปรับตัวหน่อยแล้วก็เน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะว่าเกณฑ์งานในเรื่องของปีจรเนี่ยมันไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ให้หนูถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะครับก็หยอดตู้ที่เป็นบำรุงค่าน้ำก็ได้หรือว่าซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าตัวหนูเองปีนี้ระวังมีปัญหาเรื่องเงินทองขาดมือนะครับอย่าให้ใครขอยืมทำบุญเสริมก็บอกไปแล้วค่ะตอนนี้สายพอแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับชัดเลยค่ะสวัสดีพิธีกรด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องตรีฮะน้องตรีสายแบ๊วฮะสายแบ๊วครับน่ารักอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้เคยคุยกับอาจารย์ดูชื่อให้กับขอบพระคุณมากนะคะครับยินดีครับแล้ววันนี้จะดูเรื่องอะไรพอดีหนูจะถามเรื่องของแฟนนะคะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ27มกราคมค่ะ2521ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะค่ะกี่โมง 8:30 อัพค่ะ 8:30 อัพแล้วอัพถึงไหนฮะมีเซลลิ่งไหมฮะขอโทษค่ะอัพหมายถึงว่าถึงช่วงกี่โมงฮะ 8:30 เลยจนถึงกี่โมงเขาไม่ได้แจ้งมาก็คือมันน่าจะประมาณ9โมงค่ะอาจารย์ไม่เกิน9โมง okay. ใช่ไหมคะเดี๋ยวสอบดูกันนิดนึงเกิดที่จังหวัดอะไรคะแฟนนครปฐมค่ะนครปฐมเดี๋ยวสอบดูกันนิดนึงคือตอนนี้งานไม่ค่อยดีกับมะกาลีแย่ทุกอย่างค่ะอาจารย์ทำงานอยู่ไหมหรือว่ายังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้เลยค่ะหาเป็นร้อยที่ก็ยังไม่ได้เหมือนจะได้ก็ติดขัดค่ะกับมะกาลีมันเป็นแบบนี้1นะแต่ว่าข่าวดีอย่างนี้เดี๋ยวก่อนผมพูดปีปัจจุบันก่อนคือความจริงจะก้าวข้ามย่าง41แล้วในช่วงย่าง40เนี่ยอยู่นครปฐมให้แฟนตอนนี้อาจารย์ขอโทษค่ะตอนนี้อยู่ที่น้องแคมพิเกษม110ไม่ไกลไปนครปฐมให้แฟนไปกราบขอพรหลวงพ่อพระศิลาขาวที่องค์พระปฐมเจดีย์ค่ะนะ
ครับจะมีพระคาถาเนี่ยเทนโตโยสักขะนิพานังเทวะมนุสสะปานินะเนี่ยไล่จนจบทุกวันเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งอาจารย์บอกแล้วแต่ว่าบางทีโอเคเขาอาจจะผิดที่ว่าเขายุ่งเขาไม่ได้สวดตลอดเนี่ยค่ะแต่ว่าไปกราบมาแล้วแล้วก็บูชาพระมาแล้วความจริงผมเพิ่งพูดถึงหลวงพ่อพระศิลาขาววันนั้นผมคุยกับเจ้าของสายที่เป็นผู้ชายนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเพิ่งคุยได้ไม่นานไม่เป็นไรก็หนึ่งก็ถ้ามีโอกาสให้ไปกราบไปรอบนึงค่ะไปกราบขอพรท่านอันที่หนึ่งอันที่สองในเรื่องคือกรรมการีเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์ปีนี้ให้ถ้ามีโอกาสนะก็หมั่นบำรุงน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของพระจันทร์ที่เสวยอายุผมว่าน่าจะแนะนำประเด็นนี้มากกว่าที่ให้ไปเช่าบูชาพระล่วงโรจนฤทธิ์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะคงไม่ใช่หลวงพ่อพระศิลาขาวละเพียงแต่ว่าทั้งสององค์ในอยู่ที่เดียวกันค่ะไปบูชาพระล่วงมาหรือยังบูชาแล้วค่ะเขียนชื่อสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วนะค่ะเขียนแล้วค่ะอย่าลืมท่องทุกวันอิรชาคตารสากับคาถาบูชาพระล่วงที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่กรรมะเป็นกาลีนะครับเกณฑ์ชะตาที่ว่านี้จะผ่านพ้นเมื่อเลยผ่าน27มกราไปแล้ว27 61ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่คือแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้อยู่เฉยๆนะคือตอนนี้ให้รู้ว่าเกณฑ์ไม่ดีสิ่งที่แนะนำเนี่ยก็ช่วยเสริมนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยที่เด่นชัดก็คือในเรื่องของคนช่วยเหลือในเรื่องของงานนะครับคะล่าสุดใช่เขาตกงานแล้วเขาก็ผ่อนบ้านไม่ไหวแล้วสั่งยื่นมาแล้วแต่เขาก็เป็นประนอมว่าให้ไปคุยกับแบงค์แต่ตัวหนูเองกับแฟนเนี่ยคือแฟนเนี่ยอยากได้แต่บ้านมันซุกซนมากแล้วก็รั่วแล้วเหมือนคนข้างเคียงก็ไม่ดีเขามาตอกเสาอะไรก็มีปัญหากับบ้านเรารั่วไปหมดเขาก็อยากได้แต่ตัวหนูมองว่าอยากให้มันจบคือเหมือนเราไปยืมเราก็ไม่มีแล้วก็ติดตลอดแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะขายเข้าตลาดได้ไหมคะผมตอบแบบนี้ถ้าดูจากดวงแฟนคุณนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในเรื่องของที่อยู่อาศัยมันมีเกณฑ์ได้มานะค่ะในความหมายจะเป็นของใหม่ก็ได้ที่ใหม่คะใช่หลังวันเกิดคือทายย่าง41ไปแล้วนะผมทายว่าทุกอย่างจะคลี่คลายหมดค่ะงานจะมีคนช่วยสมมุติว่าทนะขณะนี้ถ้ามีความประสงค์อยากจะขายถ้ามีความประสงค์อยากจะขายก็เหมือนกันหลังวันเกิดมันขึ้นทั้ง2 อย่างคือกาลีจี้โพคาก็มีเกณฑ์ขายหลักทรัพย์ที่ดินและในดวงบอกว่ามันก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ก็ลองดูถ้าคิดว่ามันไม่ดีอยากจะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่พอใจกว่าเล็กหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรคือมีคนหลายคนดูนั้นหนูเรียนถามอาจารย์เลขที่2221ค่ะทับ52ค่ะเลขบ้านไม่ได้เสียหรือว่าไม่ได้มีผลว่าทำให้ขายไม่ได้ไม่ใช่เลขบ้านก็ถือว่าเป็นเลขมงคลอยู่แล้วค่ะ52เป็นคู่ธาตุดินแต่ว่าในดวงเนี่ยหลังมกราเนี่ยนะครับถ้ามีความประสงค์อยากจะขายมันก็มีเกณฑ์และมันก็มีโอกาสในเรื่องของการได้มาและเกณฑ์ที่ว่านี้มันก็จะครอบคลุมมกราจนถึงมกราหน้าปี62ค่ะค่อยๆคิดนะแล้วก็ขอให้เชื่อว่าอย่างตอนนี้พอเกณฑ์งานมันเสียหมดนะเงินไม่มีตอนนี้ใช้คำนี้นะแต่หลังวันเกิดเป็นมนตรีคุณก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องงานด้วยเรื่องสภาพคล่องด้วยอาจารย์คะแล้วถ้าไปที่ใหม่เนี่ยเลขที่37 1.7 ดีไหมคะอันนี้แสดงว่ามีไปดูไว้แล้วเหรอฮะหรือยังไงฮะจะไปเช่าค่ะจะไปเช่าเพราะว่าถ้าเกิดสั่งสายตัดคดีมาแล้วก็ต้องย้ายค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดแหละครับ37/117ซอยเพชรเกษม71นะคะจ้ะก็อย่างนี้ครับถ้าเจ้าของห้องไม่ว่านะเจ้าของห้องอ่ะนะเขาไม่ว่าให้เราใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ทั้ง2เลขเลยค่ะนะทั้ง37แล้วก็แล้วก็117ข้างหลังนะครับปิดเลข7ข้างหน้าใช่ปิดทั้ง2เลขใช่ๆเลข7ทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่มั้ยคะใช่ถ้าเจ้าของห้องเขาไม่ว่านะครับถ้าเลข11ไม่เป็นไรใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะค่ะนะครับเพราะหนูก็ดูเหมือนกันว่าเลข7เคยอ่านหนังสือแล้วก็ที่อาจารย์บอกแต่ตอนนี้ล่าสุดที่หาเนี่ยหาเป็นร้อยที่เลยดูแล้วเหมือนที่เนี่ยมันจะค่อนกว้างๆเพราะว่ามีที่เก็บของแล้วก็
แล้วก็หนูมองว่ามันสามารถทำค้าขายได้จะมีสิทธิ์ค้าขายได้บ้างไหมคะเพราะมีโรงงานนันยางอยู่ตรงนั้นนะคะมีอะไรนะมีโรงงานมีบริษัทนันยางอยู่ตรงนั้นนะคะตรงในซอยเนี้ยใครจะขายไม่ถึงคุณจะขายเองใช่ไหมคือถ้าหนูได้ไปเนี่ยหนูจะไปค้าขายกับเขาค่ะคือความจริงดวงของแฟนเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วผมทายดีหมดนะครับค่ะขอดูดวงคุณหน่อยก็ได้นะด้วยความรวดเร็วฮะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ6มีนาคม2511ค่ะ8 8มีนาคม2511 8ใช่ไหมคะ6 6มีนานะคะ6มีนาคมค่ะ2511ค่ะโอเคพุธกลางวันค่ะเวลาค่ะอาจารย์บอกไว้คือภาพเกี่ยวค่ะที่อาจารย์ดูให้อ่ะค่ะถ้าเกี่ยวทั้งตอนเย็นและกลางคืนนะคะแต่อาจารย์บอกว่าให้ใช้พุธกลางวันค่ะอ๋อโอเคท่านก็แสดงว่าเคยคุยกันไปแล้วคือตอนนี้ในคือดวงเนี้ยเป็นคนค่อนข้างสอบดวงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าดูมานานแล้วเป็นคนจริงจังเคร่งเครียดเป็นไหมใช่ค่ะเป็นคนทำอะไรทำจริงเป็นคนละเอียดนะครับเป็นคนอดทนค่ะนะครับแต่ว่าบางทีลึกๆเป็นคนไม่ค่อยยอมใครเนาะก็ผูกใจเจ็บเหมือนกันแหละใจร้อนค่ะผูกปากกระจายตรงกันบางทีพูดจานานๆพูดทีแต่แบบขวานผ่าซากจะจริงใจค่ะก็น่าจะเป็นกลางวันนั่นแหละก็อย่างนี้ในดวงเนี่ยในดวงหลังวันเกิดไปแล้วไม่ใช่ขออภัยในดวงช่วงอายุย่าง50ไปแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นะก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกลุ่มอาชีพที่ถูกโฉลกก็คือลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปนะพวกงานขายตรงอะไรพวกนี้อยากให้ลองดูเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะต้องปรับในเรื่องของการพูดหน่อยถ้าไม่อยากจะลงทุนเยอะเรื่องค้าขายอ่ะไม่มีปัญหาอาจารย์หนูแบบซื้อใจลูกค้าได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรื่องของค้าขายลูกค้าจะมาอันดับหนึ่งตรงนั้นหนูจะไม่ร้อนค่ะ แต่ถ้าอย่างคุณกาแฟอะไรเงี้ยเหมือนเถียงกันอะไรเงี้ยนะก็ใจเย็นครับค่อยๆนะแล้วก็ของหนูเนี่ยปีนี้ไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดีหรือไปทำบุญลงศพนะของดวงคุณอ่ะก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆแต่เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่าเหมือนช่วงนี้ปีนี้ดวงหนูแย่มากค่ะจ้ะแล้วเขาก็แย่ด้วยแล้วเหมือนเครียดทั้งคู่เลยค่ะคือแล้วทะเลาะกันด้วยแหละปีนี้จะทะเลาะกันด้วยใจเย็นๆใจเย็นๆนะมันจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์เรื่องทะเลาะค่ะก็ไอ้หลังวันเกิดไปแล้วของแฟนอ่ะจะเบาลงแต่ในแง่ของเลขบ้านมันก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะไอ้บ้านหลังใหม่ที่จะไป ก็ทำอย่างที่บอกแล้วก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วถ้าหนูไม่เลือกที่นี้ขออนุญาตค่ะหนูไม่เลือกที่นี้หนูมีสิทธิ์จะหาได้ไหมคะอาจารย์ในดวงของหนูของเขาคืออย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่คุณอยู่ด้วยกันทั้งสองคนนะหลังวันเกิดของแฟนแล้วทุกอย่างคลี่คลายแล้วอย่างที่ผมบอกมันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งถิ่นที่อยู่ที่น่าพอใจค่ะค่ะใจเย็นๆอาจารย์ขออีกคำถามนึงถ้าหนูไม่อยู่กทมหนูจะไปอยู่ต่างจังหวัดดีไหมคะค่ะที่ดูไว้คือปลาจีนมันก็ราชบุรีโซนที่มีสามารถค้าขายได้เนี่ยค่ะธุรกิจปลาจีนภาคอะไรภาคตะวันออกหรือเปล่าทางไปสระแก้วเลยตะวันออกเนาะปลาจีนฉะเชิงเทราน่าจะตะวันออกใช่เลยถ้าเป็นตะวันออกก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขัดค่ะแต่สำคัญอยู่ว่าจะทำอะไรนะอย่างที่ผมบอกขายตรงบ้านเพื่อนหนูอยู่ที่นั่นหนูจะไปทำอาหารขายกันนะคะส้มตำก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของกินของคุณเนี่ยไม่ได้เด่นซะทีเดียวนะค่อยๆดูค่อยๆ คิดนะค่อยๆดูค่อยๆ คิดนะเอาทีละปลอกอย่างที่อาจารย์บอกมกราอีกไม่กี่เดือนนะคะจับของแฟนเป็นหลักก่อนนะคะขอบคุณนะคะกราบขอบคุณอาจารย์มากนะคะกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะSMS ต่อเลยนะคะอาจารย์ครับเกิดวันที่14ค่ะสิงหาคม2515ค่ะเวลาประมาณตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะจ้าถามเรื่องสุขภาพนะคะจะได้เลิกกับภรรยาหรือเปล่าครับก็ปัตตานีเป็นกาลีใช่ไหมคะแบบนี้ผมไม่เคยทายสามีภรรยาให้ราคีนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณของวิชาชีพนี้ผมจะบอกแค่ว่าถ้าปัตตานีมันเสียเนี่ยกระเกณฑ์ความรักไม่ดีต้องประคองให้ผ่านให้ได้พ้นสิงหาไปแล้วจะเบาลงนะสิงหาหน้าใช่ไหมคะใช่นะครับก็คือว่ากันตามอายุย่างจะตัดสินใจอะไรชะลอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะไม่เชียร์ให้เลิกกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอยากให้ประคับประคองนะครับสุขภาพล่ะคะอาจารย์คะสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือรังมนุษย์วันจันทร์ครับเป็นเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันครับค่ะSMS ต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่26เมษายนนะคะ2522ค่ะ
เวลาเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีค่ะสุขภาพครอบครัวจะเลิกกับสามีหรือเปล่าคะนี่สองคำถามติดเลยอย่าบอกว่าเป็นคู่กันนะแล้วผัดกันถามเลิกกับแฟนคนนี้บอกจะเลิกกับสามีผมตอบแบบนี้นะดวงเนี้ยเป็นพุธกลางคืนพุธกลางคืนนะฟ้าสว่างฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะขออนุญาตแล้วกันจริงๆถ้ามีคนรักอยู่แล้วในปีนี้ผมแอบกลัวว่าอย่าปล่อยให้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะให้ระวังปัญหาเรื่องของบุคคลที่3หน่อยด้วยความเคารพนะครับถึงแม้ว่าณขณะนี้ยังไม่มีก็ตามให้ระวังมีจะปรึกษาหารือกับใครวางตัวให้ดีๆนะแต่ผมก็ยังเป็นกำลังใจให้ถ้าตั้งใจประคับประคองก็น่าจะผ่านได้ของคุณให้ไปก็เรียกว่าบริจาคเงินนะพวกข้าวสารอาหารแห้งก็ได้นะตอนนี้ยังมีผู้ประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมอยู่หลายเขตจังหวัดด้วยกันเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง2คำถามเลยอาจจะคนละบ้านนะอาจจะคนละบ้านเข้าใจว่าน่าจะคนละบ้านค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะนี่ก็จะมาย้ำราศีให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบแล้วก็ตอบ SMS กันต่อนะคะช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวค่ะ